สมรภูมิชิงเพลงนี่คือวิธีแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่เฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่แห่งวงการเพียงแค่คุณชนะศิลปิน1ใน3คนนี้เพลงและมิวสิกวิดีโอของเขาจะกลายเป็นของคุณทันทีศิลปินทุกคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งบัลลังก์นี้เนี่ยนะครับจะต้องรักษาความเป็นศิลปินของคุณให้ยาวนานที่สุดจนถึง12สัปดาห์พอถึงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่13ศิลปินต้องแข่งขันกันเองผู้ชนะ1คนเท่านั้นครับได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับครูสลาคุณวุฒิคุณฝนธนสุนทรและคุณกฤษทอมัสครับและนี่คือผู้ตัดสินของสมรภูมิชิงเพลงสุดยอดแห่งวงการลูกทุ่งผู้ให้กำเนิดแกรมมี่โกลด์กริชทอมัสด้วยประสบการณ์ผมในการทำนักร้องมาเยอะมันดูแล้วมันไม่รู้ร้องให้ใครฟังไม่เป็นไรก็อย่างมากก็มาแข่งใหม่แล้วกันนะศิลปินชั้นแนวหน้าของไทยเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งฝนชนะสุนทรคะแนนในตรงเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำเนี่ยต้องโดนหักนะนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มือหนึ่งแห่งยุคครูสลาคุณวุฒิเป็นเจ้าของเพลงควรจะได้สิทธิ์เต็มซึ่งกติกาของการชิงเพลงในรอบแรกมีดังนี้จะมีผู้ท้าชิง3คนที่ต้องมาแข่งขันกันเองในการหาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปช่วงชิงเพลงกับศิลปินเพื่อเป้าหมายการยึดทั้งเพลงยึด MV ให้เป็นของตัวเองรับคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทและนี่ก็คือ3เพลงที่คุณจะมาช่วงชิงจากศิลปินหน้าใหม่ที่ชิงเพลงจากเต๋าปูสินมาได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเทพอาทิตย์กับเพลงความคิดฮอดบ่เคยพาไผกลับมาความคิดฮอดบ่เคยพาไผกลับมาเมื่อคนหมดใจจากลาความคิดฮอดซอยยังบ่ได้กว่าที่ผมจะชิงผลงานเพลงนี้มาได้แทบตายครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะมาชิงผลงานเพลงนี้ต้องเจ๋งแล้วก็ต้องเด็ดจริงนะครับตัวผมเองก็ไม่ให้คุณชิงผลงานเพลงของผมไปได้ง่ายๆแน่นอนแล้วเจอกันครับลูกทุ่งอีสานรุ่นใหม่แฮปซ่านหน้าหล่อที่ในสัปดาห์ที่แล้วเกือบโดนแม่ค้าไก่อบโอ่งจนไม่หาเวทีห้ามอะไรนะขอห้ามสั่นครับห้ามสั่นหวังว่าถ้าคราวหน้าเจอคนที่ไม่สั่นมาจะแพ้ได้นะแต่ก็ยังรอดมาได้ทำให้เพลงและ MV คำที่บอกกล้าว่ายังคงเป็นของเขาไอ้มีคำที่บอกกล้าว่าไอ้มีคำที่บอกกล้าปาที่บอกว่าก็ย้อนบ่อยากเสียเธอไปแต่สิ่งที่เพชรต้องกลับไปแก้ไขด่วนเลยก็คือหันกลับมาซ้อมเพลงตัวเองบ้างเพราะผมยังอยากเป็นเจ้าของเพลงนี้อยู่ครับสาวเนอร์เสน่ห์เสียงดีเปาปวลีที่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาช่วงชิงเพลงของเธออย่าเอารักมาล้อเล่นอย่าเอาคำว่ารักมาล้อเล่นกับใครอย่าหลอกให้ไว้ใจถ้าไม่คิดอะไรกับฉันเห็นว่านั่งนิ่งๆมาหลายอาทิตย์นะคะก็อยากบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะปอก็แอบฟังคอมเมนต์ของคอมเมนเตอร์นะคะเราก็เก็บมาคิดแล้วก็เก็บมาฝึกซ้อมบนบัลลังก์นี่แหละค่ะรับรองว่าใครที่มาชิงกระเป๋านะคะไม่อ่อนข้อให้แน่นอน